ก็สวัสดีเพื่อนๆคนครับคลิปนี้ผมก็จะมาแชร์วิธีการขุดเรเดียนนะครับ RXD นะครับจะเป็นยังไงก็ไปชมกันในคลิปได้เลยก็สวัสดีเพื่อนๆคนนะครับผมพี่ใจพี่สตูดิโอ Channel นะครับคลิปนี้ก็จะมาสอนเรื่องของการขุดนะ How to ขุดตัวเรเดียนนะครับเพราะอย่างนี้นะครับตัวกราฟมันนะพุ่งกระฉูดจุดๆไปอย่างชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับไปที่หน้าจอกันในเทรดออฟนะครับ RDX เรเดียนตัวนี้นะครับ RXD ไม่ใช่ RDX พุ่งขึ้นมานะครับ130กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยนะใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเนี่ยเรียกว่าน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าเนี่ยนะต้องขึ้นมาสีแดงนะจากก้นมันตรงนี้นะครับก็ทําให้สายขุดนะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมาขุดกันหน่อยแล้วนะครับจริงๆก็ควรจะขุดมานานแล้วแหละนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าขุดเนี่ยต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับขั้นแรกเลยนะครับก็ต้องมีกระเป๋านะครับตัวกระเป๋าเนี่ยแนะนําใช้เว็บนี้เลยนะครับ Tradeokie หรือ TradeOak นั่นเองนะครับTradeOak นะครับก็เข้าไปสมัครกันได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆนะครับอันนี้ผมสมัครเรียบร้อยนะครับทำการ sign in เข้าไปนะครับถ้าเพื่อนติดขัดประมาณอย่างนี้นะครับก็ให้เข้าไปในอีเมลนะครับมันจะมีโค้ดมาให้926806นะครับโอเคก็ไม่ต้องตกใจนะครับให้ใส่โค้ดในอีเมลนะครับเรียบร้อยแล้วก็เข้าใหม่นะครับโอเคประมาณนี้นะครับเรียบร้อยทีนี้เพื่อนๆพอเข้ามาใน TradeOak เรียบร้อยนะครับให้ทำการหาเหรียญครับ RXD นะครับกดไปอย่างนี้นะครับหา RXD ปุ๊บนะครับก็จะเจอตรงนี้นะเขียนว่า Deposit นะครับกดคลิกเข้าไปเลยนะครับนี่คือเลขกระเป๋าของ Radiant นะครับกด Copy ไว้นะครับทีนี้นะครับตัวโปรแกรมขุดนะครับก็ให้โหลดตัวนี้นะครับ SRB Miner นะครับ SRB Minerอันนี้นะก็ทำในระบบ Windows นะครับก็โหลดมาได้เลยนะครับของตัวเดิมๆนี่แหละนะช่วงนี้ SRB เนี่ยเขามาแรงจริงๆนะครับขุดได้ทั้ง Dynex นะครับเนี่ยนะชูโรงที่ Dynex นะเอาอัลกอริทึมนี้แบบจริงๆในปัจจุบันตอนอัดคลิปตอนนี้เนี่ยขุด Dynex คุ้มกว่านะเพื่อนๆลองไปเช็คดูกันได้นะครับเพราะว่าแรงขุดมันเยอะนะมหาศาลแล้วก็เหรียญมันดีดแรงนะครับแต่ก็เรเดียนก็เป็นทางเลือกอีกอันนึงนะครับทีนี้นะครับเพื่อนๆมาโหลดตรงนี้นะกดอันนี้นะครับ 2.2.4 นะครับ Win 64 ZIP นะครับโหลดมานะครับคลิกโหลดปุ๊บดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บแปะไฟล์ ZIP เรียบร้อยปิดแอนตี้ไวรัสให้เรียบร้อยนะครับผมจะขอข้ามไปอย่างรวดเร็วนะครับเราจะได้โฟลเดอร์อันนี้มานะครับเราก็เปิดเข้าไปข้างในมันนะครับจะเจอคำนี้นะครับ Start Mining Radiant นะครับคลิกขวา Show More Option กด Edit นะครับนี่นะมันก็จะเตือนมาอีกนะครับก็กด more info แล้วก็ run anywhere โอเคทีนี้นะครับเพื่อนๆมาดูตรงนี้นะเอาแบบง่ายๆก็ต้องแก้ง่ายๆตรงนี้เลยนะครับลบ wallet ตรงนี้นะครับยุคคำสั่งนี้เริ่มคุ้นเคยกันแล้วนะก็ให้ทำการวางตัวเลขกระเป๋าใส่ลงไปนะครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆจะขุดพูเรเดียนพูไหนเอ่ยมันจะถามตรงนี้นะให้มาแก้ตรงนี้นะครับถ้าเราจะขุดของตัว number one นะครับก็จะเป็นบูลลี่พูลี่นะครับมันจะมีตัวเรเดียนอยู่ด้วยนะครับนี่นะเป็นพู number one ในช่วงนี้เลยนะบูลลี่พูลี่เราก็คลิกเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็มากดตรงคอนเนคชันตรงนี้นะครับนี่นะครับเพื่อนๆสามารถ copy ตัวข้างบนสุดมาได้เลยนะครับกดตรงนี้นะตึ้งเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับก็เอามาใส่นะครับโยกกลับมาที่โน้ตแพดนะครับแล้วก็ใส่ตรงนี้นะครับปึ้งลงไปเรียบร้อยเสร็จแล้วปิดนะครับกดเซฟก็ได้นะครับไฟล์เซฟตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ปิดมาได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็รันตัวขุดกันเลยนะครับเป็นตัวนี้นะครับดับเบิ้ลคลิกเปิดขึ้นมานะครับอย่าลืมปิดแอนตี้ไวรัสนะแล้วก็จะได้ตัวขุดเหมือนที่ผมขุดอยู่เนี่ยมันจะวิ่งอย่างนี้เลยนะครับซึ่งตัวโอเวอร์คล็อกนะครับการโอเวอร์คล็อกจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ผมอัดจอไปด้วยนะไม่รู้ว่ามันยังไงนะครับเนี่ยมันกินไฟเยอะอยู่นะ200วัตต์นะครับวิ่งอยู่ประมาณ 1,000 นะเดี๋ยวเรามาดูเซตติ้งตรงนี้นะเซตติ้งตรงนี้นะครับของ RX 6800นะครับก็คือของผมนะลืมบอกไปของผมเนี่ย
ช้ RX 6800ค่ายแดงนะครับก็ผมมาแอบดูใน hatlet.no นะเขาก็วิจัยมาแล้วนะบอกว่าวิ่ง875นะครับโดยใช้ตัวนี้แหละนะ SRB Miner ขุดนะครับแล้วก็ให้ไปทำการล็อกคอร์คอกที่1800เมมคอกที่ถ้า Windows 2000ถ้า Linux ก็1000นะครับ Underworld ไปที่750เนี่ยนะใส่กรอกตามนี้เลยนะครับเขาบอกว่าจะกินไฟอยู่แค่110วัตต์แล้วก็ได้แฮทเรทอยู่ที่875นะครับก็เรียกว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้โอเวอร์คอกอะไรเนาะมันก็วิ่งฟูลโหลดของมันเนี่ยวิ่งอยู่ประมาณ 1,000 นะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะได้ 1,000 กว่านะครับอันนี้ผมใช้ทรัพยากรตัวการ์ดจอไปอยู่ในการอัดคลิปด้วยนะครับก็อาจจะทำให้แรงขุดเนี่ยมันดรอปลงนะครับประมาณนี้เนาะอาจจะต้องมาคีย์ชุดคำสั่งนะเพื่อทำการโอเวอร์คล็อกอีกทีนะครับแต่ขึ้นกับสูตรโอเวอร์คล็อกนะถ้าเกิดว่าช่วงที่มันพุ่งกระฉูดเนี่ยเราอาจจะไปดูที่แรงขุดนะครับก็ใช้วิธีอย่างที่ผมว่านะก็คือไม่ต้องปรับอะไรเลยนะให้มันวิ่งฟูลโหลดไปเลยนะครับแต่ถ้าใครอยากจะโอเวอร์คล็อกนะครับคือคำสั่งเนี่ยมันจะอยู่ในนี้นะครับก็คือให้เรานะครับไปตรงนี้นะครับเนี่ยนะ SMB Blob Master Parameter นะครับคลิกเข้าไปนะครับนี่นะก็จะเป็นแหล่งรวมของพารามิเตอร์ต่างๆนะครับถ้านะครับผมซูมให้นะครับผมเองนะอยากจะโอเวอร์คล็อกตัวล็อกคอคอกนะครับให้มาหาในนี้เฮ้ยอ๋อนี่อยู่ด้านล่างนะครับลบๆนี่อันนี้เลยนะครับ Nvidia Only นะครับได้แค่ Nvidia นะครับอันนี้นะลบๆคอคอกเมมคอกอะไรพวกนี้นะครับโอ้น่าเสียดายจังเลยเสียใจเลยนะครับถ้าใครเป็นค่ายแดงใน Windows นะอาจจะต้องใช้วิธีล็อกคอคอกด้วยวิธีอื่นนะครับอ๋อแล้วก็ลืมบอกเพื่อนๆไปนะครับว่าถ้าเกิดเราจะโอเวอร์คล็อกอย่างนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการคลิกขวาตรง SRB Miner นะครับแล้วก็กด More Option นะไปเปิด Administrator Mode ไปก่อนด้วยนะครับเนี่ยนะให้มันรัน Add Admin นะครับให้เราไปกด Property นะครับแล้วก็ตรง Compatibility นะครับไปติ๊กตรงนี้นะครับ Run As Admin นะครับแล้วกดโอเคไปนะครับอันนี้นะก็แล้วก็ค่อยรันตัวขุดนะครับมันก็จะเป็นการรันเปิดระบบแอดมินนะครับทำให้สามารถโอเวอร์คล็อกผ่านทางตัวโปรแกรมได้นะครับแต่นี้นะเท่าที่ดูในข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันจะโอเวอร์คล็อกได้แค่ตัวข้างเขียวนะครับไอ้แดงมันบอกว่าไม่ได้นะทีนี้ถ้าเพื่อนเดี๋ยวผมจะลองเปิดไอ้ตัวแอปของตัว Nvidia นะครับเอ้ย AMD พูดผิดนะครับมาทำการล็อกคอคล็อกกันนิดนึงนะครับกดไปที่ performance tuning นะครับcobalt tuning แล้วก็เดี๋ยวผม manual tuning แล้วนะครับโอเคมากดตรงนี้นะเพื่อนๆ manual tuning นะครับแล้วก็เปิดตรงนี้นะ enable แล้วเราก็ enable ตรงนี้นะเอา fix เลยนะครับ 1,800 min max เท่ากันเลยนะกด apply ดูก่อนรอดูท่าทีมันก่อนนะส่วน RAM clock speed นะมันใกล้เคียงกับที่เขาแนะนำไว้ที่ 2,000 แล้วนะครับอันนี้ผมไม่ปรับแล้วกันนะครับเดี๋ยวรอดูกันโอเคเหมือนจะเป็นผลนะครับอันนี้นะก็คอคอกลดลงมา 8,800 กว่านะครับตัวตะกินไฟเนี่ยเหลือ100นิดๆนะครับ100กลางๆนะครับถือว่าดรอปลงมาเยอะนะครับแรงขุดก็เหลือประมาณ900นะครับอาจจะได้ efficiency ไม่ดีเท่าเขานะครับอาจจะต้องไปทำการ underworld ซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับก็ให้ทำการ underworld ผ่านทางโปรแกรมนี่แหละนะครับต้องลุ้นนะว่า underworld ไปแล้วเนี่ยมันจะดับหรือไม่ดับนะครับอันนี้นะโอ้เตดเนี่ยผมอันเดอร์ไปสุดเลยนะครับมันสุดของเขาแล้วว่า750ไว้ไม่ได้นะครับอันนี้นะผมนะได้แค่นี้นะครับไม่รู้ว่าทำยังไงนะครับใครรู้บอกผมดีอ่ะอันเดอร์โฮเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอดูกันอีกทีนะว่าตัวจำนวนวัตต์เนี่ยลดลงขนาดไหนนะครับเดี๋ยวรอมันเด้งก่อนนี่นะเหลือ140วัตต์แล้วนะครับก็เรียกว่าเออดูดีมีชาติคูณขึ้นมาเลยนะครับอันนี้นะค่ายแดงเนี่ยดูเหมือนจะขุดตัวนี้ได้ดีนะครับเนี่ยก็โอเคนะเพื่อนประมาณนี้นะครับสำหรับตัวการเซตขุด SRB Miner ใช่แล้วแหละ SRB Miner ไปขุด Radiant นะครับในระบบ Windows นะเพื่อนก็ลองไปขุดกันได้นะครับมันก็จะมีทั้ง How to Overclock อะไรพวกนี้นะครับลองไปจูนๆกันดูนะครับถ้าใครได้สูตรอะไรดีๆก็เอามาแบ่งปันกันได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วนะครับยังไงท้ายคลิปผมก็ขออนุญาตฝากช่องกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับถ้าใครเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็
คลิปนี้นะไม่ได้เป็นคลิปแนะนำการลงทุนนะครับลืมพูดเรื่องพวกนี้ไปนะก็เอาเป็นว่าผมมาแชร์วิธี how to ไว้แล้วกันนะครับก็เรียกว่าใครที่มีคอมอยู่แล้วนะครับเอามาลองขุดกันได้นะครับก็สามารถสร้างรายได้กันได้นะครับแล้วก็ท้ายคลิปนะครับขออนุญาตฝากร้านอีกทีนึงนะครับก็คือ IP Studio แล้วก็ตัว PT Computer นะครับขายคอมพิวเตอร์นะไม่ว่าจะเป็นคอมประกอบเล่นเกมนะครับแรงๆจัดๆสุดๆนะครับลื่นปื๊ดๆนะครับหรือใครเห็นว่าช่วงนี้นะควรจะเข้ามาลงทุนได้แล้วนะครับก็เราก็จะรับประกอบแทนด้วยนะครับเอาเป็นว่าใครสนใจก็ลองติดต่อกันมานะครับแอดไลน์แอดไอพีสตรีโอนะครับโอเคคลิปนี้จบเพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ